นะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ถามชื่อไปแล้วลืมชื่ออะไรโยโจโจนะครับผมโจนี่ครับโจอันนี้คิดยังไงถึงออกตัว MT15 ครับคือไม่ได้ตั้งใจออกนะครับไม่ได้ตั้งใจออกคือใจผมมาสปอร์ตแล้วอ๋อแล้วคือตอนแรกผมกำเงินไปจะไปออก A3 ฮะแต่คือครอบครัวไม่ให้ออกสปอร์ตแล้วทำไมครับผมอายุน้อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะสปอร์ตกับเนกเก็ตนี่มันต่างกันเหรอทรงด้วยฮะอ๋อมันดูแบบตายายผมไงเขาซีเรียสเขาห่วงอ๋อเขาท้าเขาจะว่าคือแบบคนแก่เขาอาจจะเห็นแบบเฮ้ยทรงสปอร์ตมันดูแบบเหมือนบิ๊กไบค์ที่แบบซิ่งๆอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับแล้วก็เลยมาเป็นเนกเก็ตเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอวะเดี๋ยวอายุผมก็ออกยังเป็นชื่อตัวเองไม่ได้โอ้โหน้องโจอันนี้รถทำอะไรมาบ้างเนี่ยครับคันแรกเลยหรือเปล่าครับบิ๊กไบค์คันแรกนะครับอันนี้ทำกันสะบัดมานี่เท่าไหร่เนี่ยครับได้มือสองครับตัวกันสะบัดได้มา1,500 1,500นะครับแล้วก็มีชิวหน้านี่ชิวก็ได้มือสองเหมือนกันโอ้เท่าไหร่ครับได้1,100พี่โอ้โหมันคุ้มมากเนี่ยนะแบบเหมือนของใหม่เลยพี่ดูไม่ออกเลยนะครับแล้วก็มีพวกไอ้นี่ Racing Boy ปั๊มอันนี้นะครับ900ครับ900กระจกกระจกคันนึงฮะคันนึงนะครับโหมีน็อตพวกน็อตแฮนด์นี่เปลี่ยนใหม่มั้ยครับแฮนด์เปลี่ยนครับแฮนด์เท่าไหร่แบ็คด็อกแบ็คด็อกเท่าไหร่ครับ550ครับเอ้ยรถเล็กแต่งราคาไม่สูงไม่แรงมากนะครับผมว่าโอเคเลยพวกไอ้น็อตอะไรต่างๆเนี่ยนี่มันตัวละ60ครับอ๋ออันนี้เป็นใหญ่ๆแบบนี้60เป็นน็อตไทเทเนียมป่ะหรือว่าเป็นสีไดเป็นสีไดเนาะอ๋อสีนี่ก็รถเดิมสีทําเองครับสีทําเองด้วยโอ้สุดยอดมากครับอันนี้เป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะกาดไฟป่ะข้างๆวิงเนาะวิงเลทเท่าไหร่นะครับได้มา2อันได้มา200 200ใช่ครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เน้นของแบบราคาโอเคเลยอ่ะแล้วก็หุ้มอันนี้เหมือนกันเนาะเป็นสติ๊กเกอร์อ๋ออันนี้หุ้มเองโอ้อันนี้รู้สึกจะเหมือนพี่เลยเน้นทำเองแล้วก็ท่ออ่ะครับอีกทรงช็อตตี้นะอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ได้มาตอนนั้นผมมาพร้อมกับคอได้มา2,500ครับแต่วันนี้มาทำคอใหม่แล้วเป็นไงบ้างครับใส่ท่อแล้วยังวิ่งอยู่ไหมถ้าตอนนั้นมันเป็นคอแบบโล่งๆเลยครับมันก็อาจจะมีต้นนิดหน่อยแต่ปลายไม่มีนะครับแต่พอมาใส่คอที่มันมีบอมแล้วก็ดีขึ้นฮะสายนี่เท่าไหร่ครับสายนี่390 390ครับสนิมกินแล้วเฮ้ยลมๆประมาณนี้นะแล้วเราออกคันแรกนี่คิดยังไงถึงแบบปกติขับมอเตอร์ไซค์ไหมขับรถเล็กใช่ป่ะใช่ครับขับรถเล็กแล้วคิดยังไงถึงมาออกตัวแบบพวกรถใหญ่ขึ้นมามันไม่พอมืออยากได้แรงนิดนึงเพิ่มไปหน่อยว่าแล้วไอ้มันไม่พอมือนี่มองถึงอนาคตได้แล้วว่าคันนี้อนาคตตอนนี้เดี๋ยวมันก็ไม่พอมือจริงไหมคือพระราม5นี่ได้ข้อแต่งของอาคาโบวิกด้วยแท้เหรอมีปั๊มด้วยมีปั๊มด้วยใช่ไหมปั๊มได้น้องเฟย์จัดให้พี่คันหนึ่งนะ09นี่เล็งจะออกตอนไหนครับได้สักปีหนึ่งอันนี้คันนี้ออกมาได้นานยังครับก็ปีนึงปีนึงโอ้ปีละคันนะครับเดี๋ยวหลังจาก M09ไม่พอมือจะไปรุ่นไหนต่อครับเครื่องบินเจ็ตคงให้แต่อาวันนะอาวันโอสุดครับสุดแล้วนี่กะจะออกรถคันใหม่ด้วยไหมครับหรือว่านี้ตอนนี้ขับอะไรอยู่ครับเอ็มไอเด็กครับเอ็มไอเด็กเนาะเห็นเพื่อนๆออกนี่อยากสักคันไหมก็มีบ้างเราเล็งคันไหนสมมติว่าแบบมีตังค์แล้วจะออกเงี้ยจะดูเป็นทรงสปอร์ตเลยครับทรงสปอร์ตเลยอ๋อชอบสปอร์ตเอาไว้รับสาวพี่ทำบ่อยอะแล้วก็ขัดเงาเบาะหลังด้วยใช่ไหมแบบลื่นๆอะไรเงี้ยเบรกทั้งวันแล้วก่อนแล้วก็เบรกบ่อยๆใช่ต้องแบบจึ๊กๆเหรออุ๊ยรถนี่แผนไลน์ครับถ้าเมียดูหน่อยก็เปิดให้หงายเลยมีแบบคิดจะไปสปอร์ตบ้างไหมไม่ครับพี่มันเมื่อยหลังอันนี้สายชิลครับผมรู้สึกว่านั่งสบายสบายๆด้วยอันนี้กี้อะไรนะที่จะออกเป็น R3 R3 เนาะรู้สึกว่า3คนนี่มาแนวเดียวกันคือมาสายยามาฮ่าคือสงสัยอันนี้สงสัยส่วนตัวนะว่าทำไมถึงแบบเลือกยามาฮ่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเครื่องยามาฮ่ามันให้แบบว่าของแต่งของที่รถมาเดิมๆพี่มันให้มันจัดเต็มกว่าบางอย่างมันกั๊กไปแล้วมันแพงเกินยามาฮ่าอย่างเงี้ยพี่ CB150 อ่ะมันให้โชคดีนะแต่มันราคามันแรงไปอ่ะพี่อ๋อเออไอ้ CB150แพงว่ะแพงรู้สึกว่ามันแสนขึ้นหลักแสนแล้วอ่ะแสนกว่ามันแพงไปเคยรีวิวคันนึงบอกแสนโอ้โห500แล้วเหรอมันแต่ว่ามันให้โชคแบบนั่นมาเลยแล้วปั๊มล่างเป็นเล็กเ
เนี่ยเลยได้เมาส์อ่ะพี่อ่าแล้วอันนี้ทำไมแบบมาสายยามาฮ่านี่เพราะว่า Honda มันไม่แรงอ่ะพี่โอ้อันนี้แม่งพี่ว่าตอบแบบแรงๆเลยว่ะมันตื้อเลยอ่ะพี่แม่งตรงจริงๆมันไม่แรงเลยอ่ะมันตื้อแล้วก็พี่ Honda ใช่ครับพี่อ่ะเป็นคนขับรถชอบกระชากกระชากแล้วก็ชอบรถแบบแรงๆเน้นแรงๆนี่หรอปะแต่ Honda เป็นรถรถบ้านนะพี่รถใช้งานรถบ้านใช่ป่ะแต่จริงสมัยก่อนพี่ก็ขับ Honda Honda Dream ใช่พี่พอดีตัวแรงนะตัวแรงนะเราอันนี้ทำไมถึงมาสาย Yamaha ครับคือผมชอบงานประกอบของ Yamaha อ๋อแล้วก็ดีไซน์ของเขาอะไรดูดีกว่าอย่างไรสำหรับผมแล้วน้องๆนี่ตอนนี้ขับมานี่เรามีข้อเสียเจอข้อเสียอะไรของ MP ไหมครับแบบเผื่อใครมาดูเผื่อทางยามาฮ่ามาดูหน้ามันเบาหน้ามันเบานะครับมันดิ้นหน่อยคือกระเป๋าตังค์เบาด้วยไหมเบาเลยเบาข้างหน้าทั้งกระเป๋าสื่อเลยมันจะเบาแล้วเอ้ยอันนี้เป็นบอกน้องๆเนาะว่าเวลาอันนี้พี่ก็เจอเหมือนกันว่าหน้ามันเบาอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราขับเร็วถูกป่ะ120กว่า30มันจะเริ่มเบาละมันเป็นรถเน้นต้นแล้วมีการสะบัดนี่ช่วยไหมหน้าเบาอ่ะนิดเดียวใช่ไหมครับแสดงว่ามันยังเบาอยู่จริงๆมันผมว่ามันก็ไม่ค่อยช่วย นี่เราแต่งหล่อใช่ไหมครับก็คือสวยงามเลยต้องบอกว่าจริงๆผมก็ขับรถเล็กมาเยอะเหมือนกันเนาะก็คือเวลาหน้าเบานะสิ่งที่เราควรจะทำคืออย่าไปกำแฮนด์แน่นนะครับแตะเหมือนประคองเบาๆมันจะไม่แกว่งละมันจะเบาแล้วเวลาตกหลุมตกอะไรอ่ะปล่อยมันรถมันเป็นบาลานซ์ของมันอยู่แล้วอ่ะถ้าเรายิ่งไปกำมันจะสะบัดจนล้มถ้าไม่ชินรถแนะนำให้ขี่ช้าๆดีกว่าใช่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเวลาผมเทสท็อปสปีดผมจะรู้ว่าถ้าเจอหลุมปุ๊บผมจะผ่อนคันเร่งแล้วปล่อยแฮนด์เบาๆถามน้องอันนี้น้องๆมีอะไรฝากถึงแบบคนที่บ้านที่ดูคลิปอยู่ไหมเอาอะไรแบบผมโสดครับเบอร์อะไรเงี้ยเรื่องนี้ครับแบบวัยรุ่นนะฮะเข้าใจครับว่าแบบมันคือแบบห้าวฮะมันก็ต้องมีวัยห้าวของตัวเองไงแต่ขอแบบนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้เอาสารเลี้ยงเรามาขับขี่ปลอดภัยดีดีครับก็อันนี้ก็อย่าล้มบ่อยก็ถ้าแม่ดูอยู่นะครับก็สิ้นปีก็ R3 นะครับโอ้โหไอ้นี่ยังเด็ดมาเฮ้ยนี่เราต้องใส่หมวกกันน็อกอย่างแรกเลยนะเว้ยหมวกกันน็อกถุงมืออย่างเนี้ยมาก่อนแล้วก็อันนี้ฝากไว้ก็เบอร์โทรไม่ใช่ชอบแต่งรถก็แต่งได้ครับแต่แนะนำให้เป็นเงินตัวเองแต่งเมียดีกว่าล้อเล่นแนะนำเอาเป็นทางการทางการก็แต่งรถก็ใช้เป็นเงินตัวเองครับเก็บหาเองดีกว่าที่ไปขอพ่อแม่อ๋อเฮ้ยงั้นถามกลับอันนี้คันนี้เราแต่งเองใช่ไหมครับเองครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมถามแต่งเองเลยเหรอแต่งเองครับพี่เราอย่างนี้เราเอาเงินมาจากไหนครับผมทำงานพิเศษครับเอาจริงดิเฮ้ยเอาละเว้ยเดี๋ยวดราม่าไว้นี่มาดูคลิปนี้ดูน้องเขาแต่งเองหาเงินเองนะเว้ยอันนี้ทำงานพิเศษอะไรครับทำเป็นฟรีแลนซ์ครับพี่ฟรีแลนซ์ก็เป็นพวกแบบเป็นเด็กเสิร์ฟตามแบบงานเลี้ยงงานแต่งงานนะพี่อ๋อได้เยอะไหมครับอันนี้ก็ขั้นต่ำก็ 500-600 ต่อวันครับเฮ้ยเยอะว่ะเอาคนที่ฟังอยู่นี่ดูน้องเป็นตัวอย่างนะครับนี่พี่ประทับใจมากว่าแบบเอ้ยแบบเวลาจะแต่งรถแต่งอะไรยังแบบรู้จักหาเงินเองเนาะอันนี้ก็แต่รถนี่ผ่อนเองได้ไหมหรือว่ารถซื้อสดครับซื้อสดเป็นเงินเก็บเป็นเงินเก็บใช่ครับจุกเลยครับผมดีมากเลยครับจริงๆก็มาสไตล์พี่ครับคือตอนเด็กซื้อไม่ได้หรอกไม่มีใครให้หรอกพ่อแม่ก็ขับรถของพ่อแม่แหละขับมาหลายตัวแล้ว ทั้งดีมทั้งเวฟอะไรกันแล้วก็โตมาซื้อมิวคันแรกครับพี่ภูมิใจมากเป็นรถตัวเองจริงผมว่าถ้าซื้อผ่อนก็ผ่อนให้หมดก่อนดีกว่าค่อยแต่งพี่ว่างั้นมันเจ็บหลายทางใช่มันจะหลายทางนอกจากเราแบบมีเงินแบบหาเงินได้เยอะก็มาแต่งได้เลยเนาะช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างไปรู้สึกชีวิตเปลี่ยนไหมสั่งแต่แก๊ปกินนะพี่เราต้องขับเองเลยโอ้เขาโควิดเดี๋ยวเขาห้ามนั่งร้านสั่งเองแล้วก็รับงานเองแล้วก็ไปกินเฮ้ยไอเดียดีเว้ยไม่น่าบอกเลยอันนี้นี่เป็นไงบ้างช่วงโควิดวิ่งแก๊ปด้วยครับวิ่งแก๊ปด้วยวิ่งแก๊ปด้วยเหรอได้เยอะไหมครับถ้าทั้งวันมันอยู่ที่ความขยันของเราถ้าวันหนึ่งเราวิ่งมากครับมันก็ผมเคยวิ่งได้เยอะสุดก็ประมาณ1,000 กว่าบาท1,000 กว่าบาทเดือนนึงสมมติขยันจริงๆแบบวันละ1,000 กว่าบาทเดือนนึงก็3-4 หมื่นได้อยู่แล้วก็ค่อยมาหักลบกับค่าเสียบรถค่าละมันเครื่องอ๋อจริงๆไม่แพงหรอกพวกแค่ใช้รถเล็กถูกปะใช่หมดเต็มที่ไม่เกิน2-3 พันเออเนาะจริงๆอาจจะเดือนนั้นเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วอันนี้นี่
ช่วงโควิดเป็นไงบ้างครับก็อยู่แต่บ้านนะอยู่แต่บ้านไม่มีอะไรละครับอันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆครับน้องโจน้องกุ้ยกุ้ยแล้วก็น้องบอลครับ